ายชุติมาตอบแล้วหลังโดนสงสัยไปเที่ยวญี่ปุ่นกับทีมพิธาหรือเปล่าเรียกได้ว่าทำแฟนๆจับตาและแอบลุ้นรีเทิร์นหนักมากเลยค่ะหลังทีมพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นกับลูกสาวอย่างน้องพี่พิมพ์เพราะอดีตภรรยาอย่างนักแสดงสาวต่ายชุติมาก็มีการโพสต์เช็คอินที่ญี่ปุ่นเหมือนกันจนทำให้หลายคนลุ้นเลยว่าจะไปเที่ยวด้วยกันหรือเปล่าล่าสุดต่ายก็ได้ออกมาล่มเรือเอ้ยเฉลยแล้วว่าอยู่ญี่ปุ่นเหมือนกันแต่เที่ยวกันคนละเมืองโดยบอกเลยว่าชอบที่ at baby underscore พี่พิมทำท่าเรียนแบบน้องหมาแม่ไปอีกเมืองนะจ๊ะ#ความเรือจ้าขอบคุณคลิปลูกสาวจากโค้ด at sweet shape emmy ค่ะทางกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่าแม่ความแล้วความอีกฮือพี่พิมน่ารักลงรักเด็กน้อยไปแล้วรอแม่ต่ายมาเล่นด้วยกันบ้างนะอีอืทิปครอบครัวน่ารักชัดเจนมากแม่รักน่ารักงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยล่ะค่ะเพราะคุณแม่ล่มเรือแรงมากเอาเป็นว่ายังไงก็ต้องเคารพการตัดสินใจของคุณแม่ด้วยแล้วกันเนอะเพราะแม้จะไม่ได้กลับมาคบกันอีกครั้งแต่ก็ยังมีมิตรภาพดีๆให้กันเสมอแถมยังทำหน้าที่พ่อและแม่ที่ดีให้กับลูกสาวเหมือนเดิมด้วยยังไงก็ต้องเคารพการตัดสินใจของทั้งคู่เนอะ